รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้รายวิชาศิลปะศึกษาทช .11003 ระดับประถมศึกษาซึ่งการเรียนรู้ของเรายังอยู่ในบทที่4การผลิตเครื่องดนตรีและสำหรับชั่วโมงนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอาชีพการผลิตแคนกันค่ะนักศึกษาทราบไหมคะว่าดนตรีพื้นบ้านของไทยเรานั้นมีมากมายหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าโดยเฉพาะในแต่ละภาคของประเทศไทยจะมีเอกลักษณ์การเล่นเครื่องดนตรีเป็นของตนเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแคนค่ะหากพูดถึงแคนทำให้เรานึกถึงภาคใดของประเทศไทยคะแน่นอนว่าเราจะต้องนึกถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงความเป็นมาของแคนกันนะคะแคนเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเก่าแก่มากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกค่ะและสันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีดังปรากฏหลักฐานจากการขุดค้นพบซากแคนในชั้นหินอายุกว่า 2,000 ปีในมณฑลยูนนานของประเทศจีนนะคะซึ่งแคนนี้ถูกจำแนกไว้ในกลุ่มเครื่องเป่าลมชนิดที่มีเสียงลิ้นอิสระและเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมเป่ากันอย่างมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้จักเล่นเครื่องดนตรีประเภทแคนกันมานานแล้วนะคะโดยเฉพาะชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ถือเอาแคนเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งเป็นเครื่องดนตรีประจำภาคอีสานด้วยปัจจุบันเราได้มีการคิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์แคนเนี่ยเป็นอาชีพกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยอย่างเช่นที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมซึ่งจะมีอาชีพผลิตแคนกันทั้งหมู่บ้านเลยล่ะค่ะรวมทั้งจังหวัดอื่นๆอีกมากมายค่ะแคนเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถนำไปใช้บรรเลงได้ทั้งเพลงไทยเดิมเพลงไทยสากลและก็เพลงลูกทุ่งนะคะนิยมนำมาเป่าประกอบการแสดงต่างๆเช่นแคนวงโปงลางดนตรีพื้นบ้านและการแสดงหมอลำค่ะรวมทั้งการเป่าประกอบพิธีกรรมของชาวอีสานแคนได้มีการพัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งมีแคนหลายรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นจากช่างทำแคนต่อไปเรามาดูประเภทของแคนกันค่ะเราทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าแคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทใช้ปากเป่าดูดลมเข้าออกทำมาจากไม้กู่แคนหรือไม้สางตระกูลไผ่มีมากในเทือกเขาภูพานแถบจังหวัดร้อยเอ็ดนครพนมฝั่งประเทศลาวและภาคเหนือของไทยค่ะเราใช้นามเรียกแคนว่าเต้าโดยปกติแล้วการแบ่งประเภทของแคนจะแบ่งตามรูปร่างลักษณะและการบรรเลงได้ทั้งหมด5ชนิดค่ะมาดูชนิดที่1 นะคะเป็นแคน6ค่ะซึ่งแคน6นี้จะมีลูกแคน6ลูกแบ่งเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างละ3ลูกนะคะเป็นแคนขนาดเล็กที่สุดสำหรับเด็กหรือผู้ที่เริ่มฝึกหัดเป่าเพลงง่ายๆเพราะเสียงจะไม่ครบค่ะชนิดที่2ก็คือแคน7ค่ะแคน7นี้จะมีลูกแคนทั้งหมด14ลูกหรือว่า7คู่แบ่งเป็นฝั่งซ้าย7ลูกและฝั่งขวา7ลูกนะคะเป็นแคนขนาดกลางมีเสียงครบ7เสียงตามระบบสากลและมีระดับเสียงสูงเสียงต่ำทั้ง7เสียงหรือที่เรียกว่าคู่8โดเรมีฟาซอลลาทีนั่นเองค่ะชนิดที่3ก็คือแคน8แคน8นี้จะมีลูกแคนทั้งหมด16ลูกค่ะหรือ8คู่แบ่งเป็นฝั่งซ้ายและขวาฝั่งละ8ลูกนะคะมีขนาดใหญ่กว่าแคน7และมีเสียงครบตามระบบสากลโดยจะมีการเพิ่มคู่เสียงระดับสูงเข้ามาอีก1เสียงก็คือเสียงโดค่ะชนิดที่4ก็คือแคน9นะคะแคน9จะมีลูกแคนทั้งหมด18ลูกหรือ9คู่ค่ะแบ่งลูกแคนฝั่งละ9ลูกจัดว่าเป็นแคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเวลาเป่าต้องใช้ลมมากเพราะฉะนั้นแคนชนิดนี้จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักค่ะและแคนชนิดที่5ได้แก่แคน10หรือบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าแคน5นะคะซึ่งจะมีลูกแคนทั้งหมด10ลูกหรือ5คู่แบ่งฝั่งซ้ายและขวาฝั่งละ5ลูกค่ะแคนชนิดนี้นะคะจะมีเสียงมาตราไดอะโทนิก
จัดวางเหมือนระบบดนตรีสากลโดยจะเรียงลำดับจากเสียงต่ำไปหาสูงก็คือซอนลาทีโดเรมีฟาค่ะทั้งหมดนี้คือประเภทของแคนที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่ที่นิยมเป่ากันมากก็คือแคน8เพราะนอกจากจะมีเสียงครบตาม7เสียงในระบบสากลแล้วยังมีเสียงคู่เพิ่มระดับเสียงสูงโดขึ้นไปอีกเพื่อให้เป็นเสียงประสานในการเล่นเพลงพื้นเมืองได้อีกด้วยค่ะเรารู้จักประเภทต่างๆของแคนกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของแคนค่ะส่วนประกอบต่างๆของแคนโดยหลักๆจะมีด้วยกัน5ส่วนนะคะส่วนที่1ลูกแคนทำจากไม้ไผ่ทำจากไม้ตระกูลไผ่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไผ่เฮี้ยหรือไม้เฮี้ยน้อยบางพื้นที่เรียกไม้ซางค่ะมีลักษณะเป็นลำเล็กๆขนาดประมาณเท่าหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วนางมีปล้องค่อนข้างยาวนะคะซึ่งภายในจะมีรูเปลือกบางค่ะก่อนที่ช่างแคนจะนำมาใช้จะนำไผ่เหล่านี้นะคะไปลนไฟแล้วดัดให้ตรงแล้วแบ่งขนาดความยาวของเสียงแคนและรูปทรงของแคนค่ะโดยลูกแคนทุกลำนะคะจะถูกเจาะทะลุข้อออกเพื่อให้ลมผ่านแล้วฝังหลาบโลหะหรือว่าลิ้นแคนนั่นเองค่ะส่วนที่2เต้าแคนค่ะทำมาจากแก่นไม้ที่มีเนื้อแข็งไม่มากนักนะคะอย่างเช่นไม้แคนหรือไม้ตะเคียนแล้วก็ไม้ประดู่ค่ะแต่ที่นิยมมากที่สุดก็คือรากประดู่นะคะเพราะว่าไม้ประดู่เนี่ยมีความแข็งไม่มากนักสามารถทำการตัดบากหรือว่าเจาะรูปทรงของเต้าได้ง่ายนะคะเต้าแคนจะมีลักษณะกลมเป็นกระป๋อค่ะหัวท้ายสอบตรงกลางเจาะบากเป็นรูทะลุรูปสี่เหลี่ยมสำหรับใส่ลูกแคนส่วนด้านหน้าหรือหัวเต้านะคะจะทำการเจาะรูทรงกลมซึ่งจะมีสี่เหลี่ยมตรงกลางสำหรับเป่าลมเข้าไปสั่นสะเทือนลิ้นแคนภายในเต้าแคนค่ะซึ่งเต้าแคนของแต่ละคนเนี้ยจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะก็เปรียบเสมือนโลโก้ของช่างทำแคนนั่นเองส่วนที่3หลาบโลหะหรือที่เราเรียกว่าลิ้นแคนนะคะส่วนนี้จะเป็นแผ่นโลหะบางๆค่ะใช้สำหรับทำลิ้นแคนโดยตรงโดยส่วนมากจะใช้โลหะผสมระหว่างทองแดงกับเงินนะคะในตลาดแคนบางแห่งก็นิยมใช้โลหะที่เป็นทองเหลืองค่ะเพราะว่าราคาถูกแล้วก็หาง่ายนะคะส่วนที่4ขี้สูดหรือชันโรงค่ะเป็นขี้ผึ้งสีดำนะคะที่ได้จากรังของแมลงชนิดหนึ่งตัวเล็กกว่าผึ้งค่ะเราเรียกแมลงชนิดนี้ว่าแมลงขี้สูดหรือว่าแมงน้อยนะคะซึ่งคุณสมบัติของขี้สูดก็คืออ่อนเหนียวยืดหยุ่นและก็ไม่ติดมือและไม่แห้งกรอบนะคะซึ่งขี้สูดนี้ใช้สำหรับยึดติดลูกแคนเข้ากับเต้าแคนค่ะทั้งยังช่วยปิดอุดช่องว่างระหว่างลูกแคนกับเต้าแคนและระหว่างลูกแคนกับลูกแคนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ลมที่ผ่านเข้าสู่โพรงเต้าแคนรั่วไหลออกมานั่นเองและส่วนที่5ค่ะเชือกมัดใช้สำหรับยึดลูกแคนให้อยู่ในรูปทรงที่ต้องการให้แคนมีความแข็งแรงขึ้นนะคะโดยเชือกมัดนี้จะนิยมใช้เครือย่านางแล้วก็หวายแต่บางแห่งในปัจจุบันก็ใช้เชือกฟางนะคะอย่างเช่นแคนที่ผลิตแถวจังหวัดร้อยเอ็ดจะนิยมใช้เครือย่านางเป็นเชือกรัดแคนและแคนที่ผลิตแถวจังหวัดนครพนมจะนิยมใช้หวายนะคะเป็นเชือกรัดแคนเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการทำแคนในแต่ละถิ่นเลยก็ว่าได้ค่ะประสบการณ์ของช่างฝีมือพื้นบ้านการทำแคนนะคะก็คือบุคคลที่สามารถใช้สติปัญญาความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและสามารถถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งนะคะโดยวิธีการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะโดยรักษาคุณค่าดั้งเดิมไว้นะคะอย่างมีเอกลักษณ์โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหลักการแบบเดียวกันก็คือการถ่ายทอดเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแต่ก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่มีรูปแบบหรือว่าสูตรสำเร็จที่ตายตัวค่ะซึ่งช่างทำแคนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะจะมีเทคนิคแล้วก็วิธีการที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแล้วก็แตกต่างกันไปตามสภาพของหมู่บ้านด้วยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของแคนประเภทของแคนแล้วก็ส่วนประกอบของแคนกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูจะพานักศึกษาไปเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตแคนของช่างแคนพื้นบ้านกันค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากลุงเตี่ยมแสงสีโดยลุงเตี่ยมเนี่ยนะคะได้เล่าให้กับพวกเราฟังว่าได้รับการสืบทอดความรู้การทำแคนมาจากนายลาไพรสนค่ะอยู่บ้านทุ่งเศรษฐีตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นโดยวันนี้ครูจะพานักศึกษาทุกคนค่ะไปชมขั้นตอนการผลิตแคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่และได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันถ้านักศึกษาพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่บ้านลุงเตี่ยมนะคะช่างทำแคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำแคนกันนะคะเชิญชมเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็คือลุงเตี่ยมนะคะเดี๋ยวจะให้ลุงเตี่ยมแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะครับก็สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจเนาะก็ชื่อนายเตี่ยมแสงสีนะครับก็อยู่บ้านเลขที่51หมู่22นะครับตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับค่ะอยากทราบว่าลุงเตี่ยมเนี่ยเรียนรู้การผลิตแคนมาจากที่ไหนคะอ๋อนานมาแล้วครับตั้งแต่ปี2547นะครับก็ได้ความอนุเคราะห์ไปร่ำเรียนวิชานี้มาจากครูบาอาจารย์เนาะจากคุณครูลาไพศาลนะครับอยู่บ้านทุ่งเศรษฐีกำแพงเพชรเรานี่เองนะครับค่ะแล้วลุงเตี่ยมอะค่ะประกอบอาชีพการทำแคนะคะเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมยังไงบ้างคะอ๋ออาชีพหลักๆของผมก็ทำการเกษตรนะครับทำไร่ทำนาเหมือนคนทั่วไปนะครับอาชีพเสริมก็เป็นการทำแคนเสริมนะครับก็รายได้ก็พอเลี้ยงตัวได้นะครับก็เป็นการอนุรักษ์แขนงดนตรีพื้นบ้านแขนงนี้แขนงนึงนะครับไม่ให้สูญหายนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาหรือผู้สนใจนะครับมาร่ำมาเรียนมาผู้ที่สนใจจริงๆนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ทำเป็นทุกคนนะครับก็ขอให้มีความตั้งใจครับค่ะก็อยากให้ลุงเตี่ยมนะคะสาธิตวิธีขั้นตอนการทำแคนให้พวกเราดูค่ะอ๋อได้ครับค่ะตอนนี้เราก็มารู้จักกับการจะทำแคนก่อนนะครับทำแคนจะต้องมีอุปกรณ์นะครับคือเขาเรียกว่าไม้แคนนะครับก็เรียกว่าหลอดแคนที่จะต้องใช้ทำแคนนะครับก็ต้องไปหาที่ป่านะครับแล้วซื้อเขาก็ได้นะครับก็มีคนมาขายอยู่ก็ตากให้แห้งอย่างนี้นะครับเป็นเวลา10แดดขึ้นไปนะครับเมื่อแห้งแล้วเราก็มาทำการเลียงนะครับการเลียงหลอดแคนให้เป็นแพอย่างที่ข้างซ้ายข้างขวานะครับก็เลียงให้ได้ระดับกันนะครับถ้าแคน7ก็มี14ลูกนะครับแต่ถ้าเป็นแคน8ก็เป็น16ลูกนะข้างละ8ก็เรียกว่าแคน8นะครับตอนนี้เราก็มาเลียงไล่ลูกเล็กให้เป็นตามลำดับนะครับต้องใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับในการเลียงนะครับนะครับก็แยกออกไปข้างซ้ายข้างขวานะครับเมื่อได้แล้วเราก็ทำการดัดนะครับต้องใช้ในการดัดนะครับหลนไฟก่อนนะครับหลนไฟให้ไม้ที่มันคดนะครับหรือให้มันตรงแล้วก็ให้มันสุกด้วยจะมีความแก่งของเสียงนะครับถ้าเราไม่เข้าไฟก็เสียงจะไม่แก่งนะครับจะดังไม่ค่อยดีเราก็หล่นไปเรื่อยๆนะครับเนาะหล่นไปเรื่อยๆอย่าให้ไหม้นะครับเพราะว่าไม้มันบางเสร็จแล้วเราก็มาดัดครับดัดทีละครึ่งท่อนนะครับก็สลับกันไปให้หมดทั้งลำนะครับต้องใจเย็นหน่อยนะครับใจไม่เย็นก็แตกเลยเพราะว่าไม้มันบางมากไม้ไผ่ตรงเนี้ยต้องใช้ความอดทนหน่อยเนื่องใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็ได้นะครับเล็งให้ตรงนะครับถ้าไม่ดัดกับไฟแล้วไม้มันจะคืนตัวมันจะงอเข้าที่เดิมนะครับมันจะไม่ตรงดัดเพื่ออะไรดัดให้ไม้มันสุกเสียงจะดีด้วยแล้วก็จะอยู่ตัวนะครับก็ดัดไปเรื่อยๆนะครับดัดจนครบ14ลูกถ้าเป็นแคน7นะครับถ้าเป็นแคน8ก็ให้ครบทั้ง16ลูกเลยนะครับค่ะอยากทราบว่าทำไมคุณลุงถึงใช้ทรายอะคะหรือว่าใช้อย่างอื่นได้ไหมคะอ๋อกระดาษทรายก็ได้ครับแต่ว่ามันกระดาษทรายมันจะเปลืองตังค์หน่อยแล้วก็มันไม่ค่อยสะอาดเหมือนทรายนะครับทรายจะสะอาดดีแล้วก็ประหยัดด้วยขาวกว่ากันครับสะอาดกว่ากันแล้วก็ได้ระยะเวลาที่เร็วกว่าครับอย่างนี้นะครับขัดไปเรื่อยๆเอาความสกปรกของผิวไม้ให้ออกไปให้หมดให้มันจะขาวนะครับดูขัดแล้วมันจะสวยนะครับเนี่ยครับมันจะสวยมันจะเรียบสวยต่อไปเราก็จะไปทำการเข้าลิ้นนะครับเนาะคุณลุงคะตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนไหนกันแล้วคะอ๋อตอนนี้เราจะทำลิ้นแคนนะครับเนาะเราต้องมาตีลิ้นแคนก่อนนะครับก่อนที่จะทำเป็นลิ้นนะครับเราก็ใช้เข็มขัดนะครับเข็มขัดที่คาดผ้าถุงของคนแก่นะครับเป็นเงินนะครับเป็นเงินแท้ๆหายากนะครับ
สมัยนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับก็ใช้เข็มขัดเงินนะครับค่ะแล้วเราใช้อย่างอื่นได้บ้างไหมคะได้ครับใช้อะไรได้บ้างเป็นทองแดงก็ได้แต่ทองแดงต้องรุ่นเก่าๆมันจะต้องให้มีสปริงครับลิ้นปฏิไปจะต้องให้มีสปริงคือไม่อ่อนเกินแล้วก็ไม่แข็งเกินนะครับคือเราจะตีออกมาให้มันเป็นแผ่นเลยใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นอุปกรณ์การตีลิ้นนะครับจะมีค้อนแล้วก็มีตะไคร้นะครับแล้วก็มีหัวทั่งนะครับที่จะใช้ตีนะครับก็แกะออกมานะครับค่อยๆนี่เอาส่วนออกมานะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆตีนะครับตีอย่างนี้นะครับค่อยๆตีให้ยืดก่อนนะครับให้ยืดเป็นเส้นซะก่อนนะครับขจัดความงอของเข็มขัดที่เป็นเกลียวนะครับตีแรงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็หักไปเลยนะครับก็ตีให้เป็นเส้นซะก่อนให้เป็นเส้นยาวๆซะก่อนนะยังไม่แบนนะครับก็ตีไปเรื่อยๆเนาะเป็นสังกะสีก็ไม่ได้ครับจะซึกขึ้นสนิมนะครับจะต้องเป็นลิ้นที่ไม่ขึ้นสนิมนะครับเป็นโลหะที่เขาผสมมาแล้วว่ามันมีสปริงในตัวนะครับคือมันจะไม่อ่อนนะครับใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้ใช้ลวดใช้อะไรก็ไม่ได้นะครับใช้ได้เป็นเงินแท้ก็ทองแดงรุ่นเก่าๆแบบแข็งๆนะครับค่ะแล้วขนาดของลิ้นนะคะเรากำหนดไหมคะว่ามันต้องมีขนาดเท่าไหร่อ๋อประมาณหุ่นครึ่งครับความแบนของลิ้นแต่ละลิ้นนะประมาณหุ่นครึ่งหรือประมาณ3มิลครับ3มิลค่ะแล้วที่ลุงกำลังชุบเนี่ยค่ะคืออะไรคะอ๋อเป็นน้ำเปล่าครับน้ำธรรมดาชุบเพื่อไม่ให้โลหะที่เป็นลิ้นมันแตกนะครับมันต้องใช้ความเย็นเข้าประกอบมันถึงจะไม่แตกไม่เสียนะครับเราใช้น้ำอุ่นธรรมดาไม่ได้ครับน้ำเย็นเขาต้องเป็นน้ำเย็นน้ำเย็นอย่างเดียวน้ำธรรมดาน้ำเย็นเลยครับน้ำอุ่นก็ไม่ได้ก็ตีไปเรื่อยๆเนาะแล้วสำหรับอุณหภูมิเนี่ยค่ะมีผลต่อการหักแคนไหมคะมีครับมีต้องเย็น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 มากแคนก็เสียงเพี้ยนนะครับถ้าว่าร้อนมากก็เสียงเพี้ยนอันนี้แหละครับเป็นศาสตร์ที่ตายตัวที่มันเรียนแบบกันยากนะครับเพราะต้องมันเป็นของแบบธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงได้คือไม่ตายตัวนะครับเย็นเย็นก็เพี้ยนคือคนที่ทำแคนนี่คือต้องมีความอดทนครับครับต้องมีความอดทนสูงต้องมีความมุ่งมั่นนะต่อไปเราก็มาตัดลิ้นเนาะเอาตีเป็นแบนแล้วนะครับตีพอได้ประมาณสักครึ่งเซนนะครับเราก็มาผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งให้เป็นสองซีกนะครับเพราะว่ายังหนาอยู่นะครับแล้วผ่าเข้าไปคือสุดเลยใช่ไหมครับผ่าให้เป็น2เซี่ยวนะครับ2เซี่ยวเพื่อจะได้ตีอีกครั้งนึงให้มีความบางเข้าไปอีกนะครับแล้วเราก็จะได้ลิ้นแขนที่ครบทั้ง14ลิ้นเลยนะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดแล้วแคน1เต้าอ่ะค่ะต้องใช้ลิ้นแขนทั้งหมดตามจำนวนหลอดแคนนะครับถ้าเป็นแคน7ก็14หลอดถ้าเป็นแคน8ก็16หลอดครับก็มีลิ้น16ตัวนะครับลิ้นสั้นลิ้นยาวนะครับเมื่อได้แล้วเราก็มาตีให้แบนอีกครั้งนึงนะครับตีตอนนี้ก็คงจะเป็นลิ้นแคนนะแต่ยังไม่มีเสียงนะครับน้องนักศึกษายังไม่มีเสียงนะครับใส่เงียบกริบอยู่เลยนะยังหนาอยู่นะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับที่เราชุบน้ำเนี่ยเพื่อให้ตีได้แบนขึ้นน้ำจะเป็นตัวประสานทำให้ตีไม่งอนะครับแล้วก็ไม่แตกถ้าไม่มีน้ำมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาจะคดไปคดมาครับแล้วลิ้นก็จะเสียครับตอนนี้ตีเสร็จแล้วนะครับมันจะอ่อนเป็นสปริงนะครับมันจะดีดนะครับเวลาโดนลมมันก็จะสปริงคืนตัวนะครับมันจะไม่อ่อนนะครับมันจะสปริงตัวเด้งได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำเป็นลิ้นครับต่อไปเราก็เมื่อได้ลิ้นแคนแล้วเนาะเราก็จะมาทำการ
ทำเป็นลิ้นนะครับอุปกรณ์ก็มีค้อนนะครับเนาะค้อนสำหรับตอกนะครับแล้วก็มีสิวครับตัวเล็กๆมันจะมี3ตัวนะครับสิวจะมีตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กนะครับแคนเต้าหนึ่งจะต้องใช้สิว3ตัวนะครับสิวตัวใหญ่ยาวหน่อยนี่จะใช้ทำลิ้นแคนได้3หลอดนะครับส่วนตัวกลางตัวที่2เล็กลงมาหน่อยประมาณเซนครึ่งนะครับแต่ตัวนี้ความกว้างประมาณเซนครึ่งนะครับแต่ตัวนี้ความกว้างประมาณ1เซนนะครับตัวกลางนะครับและตัวท้ายเนี่ยประมาณ9มิลนะครับจะทำเป็นลิ้นก้อยนะครับลิ้นก้อยลิ้นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าก้อยนะครับแต่ตัวกลางจะทำเป็นช่วงกลางนะครับไอตรงนี้ลิ้นสิวตรงนี้จะใช้ได้3หลอดตรงต้นๆเลยนะครับต่อไปเราก็จะมาตอกลิ้นนะครับแล้วความยาวของลิ้นแคนนะคะตามขนาดของสิวตามขนาดของเสียงนะครับถ้าสิวยาวหน่อยมันก็จะเสียงทุ้มนะครับต่อไปเราก็จะมารีดนะครับรีดลิ้นให้ตรงนะครับพอสับได้แล้วเรากำลังจะรีดให้ตรงนะครับแต่ลิ้นยังไม่สะบัดนะครับเนาะมันยังทึบอยู่นะครับคือมันติดข้างนะครับทำยังไงเราก็ต้องใช้ไม้นะครับก็เรียกว่าไม้ผิวของไม้แขนที่ลำใหญ่ๆนะครับผิวของไม้เอามาสีให้ลิ้นมันแยกออกจากกันให้มันสะบัดได้นะครับแล้วก็ถูนะครับผิวจะมีความสากเหมือนกระดาษทรายครับถูให้ลิ้นมันสะบัดได้ครับเพราะว่าเราเจาะลิ้นมันยังคาสองข้างอยู่มันไม่มีกระดิกเลยครับมันโบกไม่ได้แต่อย่าถูเพลินนะครับถ้าถูเพลินก็จะกว้างจะเปลืองลมนะครับแขนเต้านั้นถ้าทำแล้วจะใช้ลมเยอะนะครับลมจะออกทางข้างหมดเราก็ถูไปเรื่อยๆนะครับถูแล้วก็ส่องดูนะครับว่ามันเห็นแบบอากาศที่โปร่งๆหรือยังถ้ายังไม่เห็นก็ถูไอ้ทึบๆออกให้ได้นะครับต้องห่างมากไหมคะไม่มากครับส่องประมาณยังไงอาจจะให้ส่องทะลุได้ครับถ้าข้างไหนแสงเข้าแล้วก็ไม่ต้องถูเปลี่ยนมาอีกข้างนึงครับถู3ข้างนะครับ2ข้างแล้วก็ตรงปลายลิ้นนี่นะครับพอถูเสร็จแล้วมันจะสะบัดได้นะครับลิ้นจะสะบัดได้เนาะคือไม่ติดอะไรแล้วคราวนี้ต่อขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาประกอบลิ้นนะครับเริ่มจากวัดสัดส่วนก่อนนะครับสัดส่วนตรงนี้ใส่ลิ้นนะครับเนาะอย่างนี้นะครับเราสอขีดไว้เลยมาร์กเลยขีดขั้นต่ำนะครับมาร์กไว้ตรงนี้ตรงนี้คือที่ใส่ลิ้นนะครับแล้วก็ความยาวของมันนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนของเสียงนะครับที่ผมเขียนไว้นี่เป็นสัดส่วนของเสียงแต่ละหลอดนะครับลูก7ลูก6ลูก5ลูกอะไรก็มีข้างซ้ายข้างขวานะครับข้างนี้เป็นข้างขวาข้างนี้เป็นข้างซ้ายนะครับหันข้างได้นะครับเราจะใช้วิธีการเจาะใช่ไหมคะครับต่อไปเราก็จะมาเจาะเนาะแล้วก็ใช้สิวตัวนี้นะครับเอามาทาบว่าลิ้นมันยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาร์คเข้าไว้นะครับให้เผื่อลิ้นสะบัดนิดนึงค่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับใช่ต้องใช้ประสบการณ์นะครับเราต้องดูด้วยนะครับถ้าไม้บางเราอย่าปาดลงลึกนะครับมันจะทะลุนะครับเราต้องเจาะให้ทะลุไม่ใช่ปาดลงให้ทะลุไม่ใช่นะครับความหนาของไม้จะต้องดูด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลายมีดนะครับเสียบข้างล่างข้างบนนะครับแล้วก็ใช้ปลายมีดเช่นกันนะครับผ่าผ่าให้ทะลุลงเป็นช่องนะครับให้มีความโตกว่าลิ้น
ที่เราใช้เจาะแคนนิดนึงนะครับให้ลิ้นแคนสะบัดได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลายมีดนะครับมาขยักหน่อยนึงขยักเพื่อจะเสียบลิ้นนะครับทำที่เสียบลิ้นนะครับที่ติดไม้นะครับข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับขั้นตอนการผลิตแคนของลุงเตี่ยมช่างทำแคนพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรนักศึกษาดูแล้วคิดว่าเราพอจะมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพการผลิตแคนไหมคะว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะอะไรบ้างในวันนี้เราได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตแคนมาจนถึงการวัดสัดส่วนของการเจาะรูแคนในชั่วโมงเรียนครั้งต่อไปเรายังอยู่กันที่อาชีพการผลิตแคนอยู่นะคะโดยครั้งหน้าเราจะพานักศึกษาไปชมขั้นตอนการเจาะรูแคนของช่างทำแคนพื้นบ้านนั่นก็คือลุงเตี่ยมแสงสีกันต่อนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการผลิตแคนโดยละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะหยุดกันไว้ที่ขั้นตอนการวัดสัดส่วนการเจาะรูแคนก่อนแล้วชั่วโมงหน้าเรามาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ